คุณหมอคะหน้าหนูสิวเยอะมากชอบโดนเพื่อนล้อว่าไม่อาบน้ำทั้งที่หนูก็ล้างหน้าอย่างน้อยวันละ2ครั้งเหมือนเพื่อนนะคะทำยังไงดีโอเคครับแยกกัน2เรื่องนะเรื่องสิวนะครับแล้วก็เรื่องอาบน้ำเพราะไม่อาบน้ำเนี่ยไม่จริงเสมอไปนะฮะสาเหตุของการเกิดสิวมีเยอะมากนะครับฮอร์โมนพันธุกรรมความเครียดการเสียสมดุลของผิวการดูแลที่ไม่ถูกต้องนะครับแต่ยังไงเนี่ยการอาบน้ำให้ตัวหอมเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเป็นสิวแล้วเนี่ยก็ต้องดูแลผิวหน้าเพิ่มขึ้นช่วงที่เป็นสิวเนี่ยลองเลือกสกินแคร์ที่มีส่วนผสมของซาลิซิลิกแอซิดตัวนี้เนี่ยเป็นสารสกัดที่แบบนิยมมากๆในการรักษาสิวเลยครับเขาจะช่วยสลายเซลล์ผิวที่ตายแล้วและทำให้รูขุมขนของท่านเนี่ยไม่อุดตันนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติต้านการอักเสบและต้านเชื้อแบคทีเรียได้อีกด้วยครับซึ่งความเข้มข้นที่ควรใช้เนี่ยก็คือ 2% จะเป็นความเข้มข้นที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับน้อยไปก็ไม่ดีมากไปหน้าก็จะพังเอานะครับผมแนะนำลองดูตัวนี้ก็ได้ครับ Skin Defeat ครับเป็นสินค้าตัวดังใน TikTok เลยนะแบรนด์ Max แท่งเขียวๆเนี่ยยอดฮิตนะเปิด TikTok เนี่ยเจอตลอดนะครับจุดเด่นที่สุดของตัวนี้ก็คือมีเจ้าซาลิซิลิกแอซิด 2% นอกจากนี้ยังมีไนอาซินามายตัวนี้ก็สำคัญเป็นสูตรเฉพาะของแบรนด์เขาเลยนะจะช่วยลดโอกาสที่แผลจากสิวเนี่ยจะไม่เป็นแผลเป็นแล้วก็ช่วยบำรุงรักษาสุขภาพและเป็นกรองป้องกันผิวด้วยนะครับดีมากๆเลยใครสนใจเนี่ยครับกดที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับแล้วก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้กันดูและอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามรอรับเทคนิคดีๆครับไปลุยกัน